ความสัมพันธ์ของตั๊กและนุ้ยเล่มแรงจนได้เรื่องค่ะหลังจากที่เป็นประเด็นดราม่าเบาๆ2หนุ่มอย่างตั๊กบริบูรณ์กับนุ้ยเชิญยิ้มนับได้ว่าเป็นศิษย์อาจารย์กันกลับมาประกาศลั่นกลางรายการไม่ขอร่วมงานอีกค่ะงานนี้ไม่รู้ว่าจะเอาฮาหรือว่ายังไงกันแน่นะคะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแม้จะรู้ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ก็อยากเห็นพี่น้องเขารักกันหยอกกันมากกว่าอย่าโลกสวยเขาเป็นตลกมันก็คือการแสดงไม่เข้าใจเหรอทำนองนี้จนกระทั่งเมื่อสิ้นสุดชื่อเสียงของโรเบิร์ตสายควันตั๊กบริบูรณ์ก็ประกาศแยกตัวออกมาจากบริษัทฮาไม่จำกัดทันทีภายหลังมีเรื่องราวผิดใจกันจริงหรือไม่นุ้ยเชิญยิ้มก็ได้อัดคลิปวิดีโอจากปมดราม่าเปลี่ยนนักแสดงยกชุดแต่ยังคงมีคนเดิมก็คือนุ้ยเชิญยิ้มเพียงคนเดียวเท่านั้นจึงมีคำถามตามมามากมายทั้งในเรื่องการขัดแย้งกันในหมู่คณะเพื่อนตลกหรือไม่เจ้าตัวออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าผมลูกผู้ชายพร้อมกับเริ่มต้นเท้ารายการหาไม่จำกัดที่เริ่มจากตั๊กและบอลเข้ามาทำรายการรายการเองก็เกิดเป็นรูปเป็นร่างแรกๆเองก็ยังไม่สู้ดีไม่มีอะไรก็พอมาเรื่อยๆมาในปี60ช่องเลข9เขาก็ขอเอาเวลาคืนจริงๆแล้วตั๊กเองเขาก็อยากจะออกมาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วพวกเราก็ดึงๆเขาไว้จนสุดท้ายแล้วมาอยู่ที่ช่องวันพวกเราก็เฮ่ก็ทำกันมาเรื่อยๆจนได้ดวงดาวมาใหม่ก็คือพี่โรเบิร์ตสายควันต้องบอกว่าตั๊กเขาอยากจะออกมานานแล้วแหละแต่บอลเชิญยิ้มเองดึงไว้จนมาถึงปี2563เดือนกันยายนพี่โรเบิร์ตเองเขาจากไปตั๊กเขาก็มาบอกว่าเขาขอออกแน่นอนแล้วนะสุดท้ายได้ออกเดือนธันวาคมยุติการอัดเทปตั๊กก็ลาออกทุกคนมีเป้าหมายเป็นของตัวเองทุกคนอยู่แล้วโดยเฉพาะตั๊กเขาเปิดรายการมาเขาก็อยากทำรายการทีวีในเมื่อเขาทำรายการโจ๊กเกอร์แฟมิลี่เขาก็อยากจะเดินหน้าให้เต็มตัวซึ่งต้องบอกมันเป็นการเดินเส้นทางชีวิตของเขาที่เขาต้องการไปเติบโตหลังจากสมาชิกหลายคนออกไปรายการหม่ำจนกระทั่งแจ๊ดพยายามชี้แจงว่าเรื่องนั้นเป็นอดีตส่วนหม่ำก่อนหม่ำจะออกมาบอกว่าที่เคยบ่นกับบอลเชิญยิ้มว่าพี่นุ้ยไม่มาด้วยพี่นุ้ยยังอยู่พี่นุ้ยไม่ได้รักเราหรอกตั๊กถึงก็บอกว่าจากที่ไม่มีอะไรก็มีตอนนี้เองบอลก็บอกด้วยว่าออกไปไม่ได้อัดรายการแล้วล่ะก็มีคนถามก่อนว่าแจ๊ดจะทนไม่ไหวลุกขึ้นมากลางวงเลยก่อนจะทิ้งท้ายว่าช่างเหอะอย่าไปคิดอะไรมากเรามาด้วยกันเราเป็นทีมเดียวกันตั้งแต่ต้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราออกมาเปิดเผยค่ะ